สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการซื้อหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสีตาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างค่ะก็อันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเสิร์ชคำนี้เลยค่ะ anime face นะคะพอเสิร์ชนะคะก็จะมีหน้าขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเลือกไป1อันนะคะจะเป็นสีไหนก็ได้ค่ะพอเลือกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสีนี้เรายังไม่ถูกใจนะคะเราสามารถกดตรงนี้เพิ่มได้ค่ะตรงนี้นะคะพอเรากดก็จะลิงก์ไปอีกหน้านึงค่ะตรงนี้ก็จะมีรวบรวมหน้าสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการเปลี่ยนสีตาทำยังไงนะคะสำหรับวิธีการนะคะให้ทุกคนกดไปที่อวตารเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าออกก่อนนะคะวิธีการหาของที่เราซื้อมานะคะทุกคนกดไปที่ accessory แล้วก็กด face ค่ะมันจะอยู่ในนี้นะคะถัดมานะคะทุกคนวิธีการเปลี่ยนสีตาค่ะทุกคนกด body แล้วก็กดคำว่า skin tone ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีตาที่หมวดนี้ค่ะจะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเรากดไปเลยเนี่ยแบบนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนทั้งตัวเลยค่ะจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นตานะคะหรือว่าจะเป็นลำตัวค่ะก็จะเป็นหมดเลยนะคะแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะให้เรากลับไปใช้สีสกินเดิมก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ Advance ค่ะเราก็เลือกสีที่ชอบนะคะโดยเราจะต้องกดคำว่า Head ก่อนนะคะทุกคนให้มองไปที่ด้านซ้ายนะคะโอเคค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสีตาเราก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าผิวเรายังเป็นสีเดิมอยู่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่ยากนะคะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย